ProRes 422 CCC LT ProRes Raw ไอ้พวกนั้นมันคืออะไรจินสวัสดีครับทุกคนหลายๆครั้งที่คุณจะเริ่มเห็นโปรดักทุกวันนี้ที่โชว์จุดเด่นอย่างพวกไฟล์ ProRes ขึ้นมานะครับผมอย่างไม่ว่าจะเป็น iPhone 13ที่โฆษณาว่าโอเคสามารถถ่าย ProRes ได้ถ่ายหนังในระดับมืออาชีพได้รวมถึงในวงการ VO เราก็จะเริ่มเห็นโดรนรุ่นใหม่อย่าง Mavic 3นะฮะที่ตัวถ่าย ProRes ได้เนี่ยราคาแพงกว่าเดิมถึงเท่าตัวดังนั้นวันนี้เดี๋ยวเราจะมาคุยกันว่าจริงๆแล้ว ProRes มันคืออะไรมันมีจุดเด่นมีข้อดียังไงแล้วมันทำงานยังไงกันแน่นะครับเดี๋ยวพี่บีมครับก่อนที่เราจะไปเริ่มพูดถึงอะไรทั้งหลายแหละเนี่ยเราจะต้องรู้จักก่อนนะครับว่าโคเด็กคืออะไรครับพี่บีมเดี๋ยวแป๊บนึงคุณที่คุณแทรกเข้ามานี่คือคุณเป็นใครอะครับผมอ๋อผมก็จินจากช่อง DSR ครับอาจารย์มหาลัยวิชาภาพยนตร์งั้นมาคุยกันก่อนดีกว่าว่าโคเด็กจริงๆที่เขาควรรู้ก่อนที่จะรู้จักโปรเรสมันคืออะไรจินมันจะมีคำว่าโคเด็กกับคำว่าฟอร์แมตโคเด็กเนี่ยพี่ก็คือการโคดดิ้งของวิดีโอครับส่วนตัวฟอร์แมตเนี่ยก็คือตัวที่แรปอัพถ้าสมมติจะให้ผมเปรียบง่ายๆอะพี่โคเด็กคือน้ำส่วนแรปอัพหรือฟอร์แมตเนี่ยที่เป็น .mp4 .mov อะไรทั้งหลายแหละเนี่ยนี่คือแก้วครับพี่หมายความว่าในแก้วเราสามารถเป็นโคเดกอะไรก็ได้เราเป็นน้ำชาก็ได้เราเป็นกาแฟก็ได้เราเป็นน้ำเปล่าเป็นโซดาก็ได้แปลว่าโปรเรสเนี่ยก็คือหนึ่งในโคเดกจากหลายประเภทที่คนในวิดีโอหรือเวลาเราถ่ายวิดีโอใช้กันอย่างแรกครับพี่มันเป็นโคเดกที่เรียกว่าเฟรนลี่กับคนตัดต่อครับพี่พวก H265 เนี่ยพี่ที่มันเพย์ยากๆถ้าผมเอามาคอนเวิร์ตเป็นโปรเรสเนี่ยพี่กดปึ้งวิ่งเล่นฉิวเลยพี่เดี๋ยวผมเอาตัวอย่างให้ดูเลยนะไฟล์ที่ทุกคนเห็นอยู่ตอนนี้ก็คือเป็นไฟล์ H265 แล้วจะเห็นว่าเวลา playback อย่างที่จินบอกก็คือเราจะเห็นว่าเฮ้ยมันไม่ได้ไหลลื่นแปลว่าถ้าคุณจะเล่นเฟส265เนี่ยคุณจะต้องมีคอมพิวเตอร์ที่แบบ powerful สุดๆเลยแพงมากๆที่จะ play มันได้แต่เดี๋ยวผมลอง convert เป็น ProRes แล้วเรา playback อีกทีนึงคุณจะเห็นว่าแม้ว่าคอมทั่วไปจะบอกอย่างนั้นก็สามารถที่จะตัดต่อตัวไฟล์ตัวนี้ได้อย่างไหลลื่นในขณะที่ตัวไฟล์เนี่ยยังมีคุณสมบัติอื่นๆอีกใช่ไหมจินใช่ครับพี่มันคือไฟล์คุณภาพสูงครับผมอย่างเช่นเนื้อไฟล์การทำสีมันก็จะดีกว่าใช้ H264 ครับพี่ตัวเนื้อไฟล์ของการบีบอัพของ ProRes เนี่ยจะเนื้อไฟล์มันจะแน่นกว่าพวก H264 ทั่วไปที่เราใช้กันถูกต้องครับพี่บีมหนึ่งอย่างที่ข้อที่ต้องรู้ก็คือในเรื่องของขนาด ProRes เนี่ยแปลว่าตอนนี้เดี๋ยวผมเอาคลิปมาเทียบกันให้ดูนะขนาดไฟล์ที่ถ่ายมาในระยะเวลาเท่าๆกันตัว Mavic 3ที่เป็นรุ่นที่ถ่าย ProRes ได้เขายัดมาให้ก่อนเลย1เทเลเพราะเขาอาจจะพึงทราบถึงว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่าคุณใช้ ProRes ในการถ่ายทำพวกนี้คุณจะต้องใช้เขาเรียกอะไรขนาดที่มันค่อนข้างจะใหญ่และการทรานสเฟอร์ที่รวดเร็วในการจัดเก็บด้วยถ้าเราอยากจะเรคคอร์ดเป็น ProRes คุณจะต้องมีจอ Atomos ใช่จอนอกเพราะว่าตัวกล้องไม่สามารถจะเรคคอร์ดเป็นโปรเรสได้โดยตรงยกเว้นกล้องซินม่าที่เป็นโปรโปรแล้วก็กล้องอย่างแบ็คเมจิกเพราะงั้นเราถึงเห็นว่าทำไมต้องพยายามมาต่อจอนอกเพราะว่าเขาเรคคอร์ดเพื่อที่จะได้ไฟล์โปรเรสเนี่ยเอาไปทำงานในระดับโปรเฟชชั่นอลต่อถูกต้องครับและเราจะเคยได้ยินโปรเรสธรรมดากับโปรเรสรอเฮ้ยมันมีแยกไปอีกอะจินโปรเรสธรรมดาก็คือไฟล์วิดีโอครับพี่ส่วนไฟล์รอก็คือเหมือนไฟล์รอที่เราทำในภาพนิ่งก็คือเป็นไฟล์ data ไฟล์ข้อมูลที่สามารถแก้ได้เยอะกว่าเช่นแก้ไว้บาลานซ์แก้ ISO แก้นู่นแก้นี่อะไรเงี้ยไม่ใช่ทุกโปรแกรมจะโปรเซสโปรเรสรอได้โปรเรสธรรมดาโปรเรสรอจะต่างกันตรงที่ว่าโปรเรสธรรมดาเนี่ยครับได้รับความนิยมอย่างสูงส่วนโปรเรสรอเนี่ยไม่ค่อยได้รับความนิยมครับพี่ไม่ได้นิสัยเดียวกันนะคนนึงเฟรนลี่คนนึงจะแบบว่าไม่ค่อยยอมคุยด้วยเท่าไหร่อะไรเงี้ยโอเคถ้าเป็นเปรียบเทียบเป็นเพื่อนก็เป็นเพื่อนคนละนิสัยคนละแบบนิสัยกันอะไรเงี้ยดังนั้นไอ้ที่เราคุยกันถึงวันนี้ต้องเข้าใจว่าเราพูดถึงในตัวเค้าเรียกไฟล์โปรเรสธรรมดาโปรเรสวิดีโอที่เรามาใช้กันถ้าคนที่แบบใช้งาน ProRes เนี่ยเราก็จะเคยเห็นพวก ProRes 422 CCC ใช่ครับ LT เอ้ยโอ๊ยเต็มไปหมดเลยใช่ครับพี่ไอ้พวกนั้นมันคืออะไรจริงแล้วเราจะแบ่งเราจะเลือกใช้งานยังไงถ้าคนที่แบบใช้งานเริ่มจริงจังถ้าเริ่มจริงจังผมก็จะแนะนำจาก ProRes 422ครับเพราะว่ามันเป็นไฟล์ชนิดที่เรียกว่า10บิต CCCC เป็น12บิตแล้วก็ไฟล์อย่างเช่น ProRes Proxy ก็จะเป็นไฟล์8บิตครับพี่ก็แล้วแต่ว่าเราต้องการความบีบอัดเยอะแค่ไหนครับพี่เราแบบไฟล์เล็กไฟล์กลางไฟล์ใหญ่อะไรเงี้ยครับพี่ยิ่งบิตเยอะคุณภาพรายละเอียดดีเทลของไฟล์ก็จะยิ่งเยอะ8กับ10ต่างกันแค่2อีกแค่2บิตเนี่ยมันต่างกันเยอะหรอถ้าพูดถึงโอ้ถ้าคูณจริงๆนะพี่มันจะได้ตัวเลขอย่างงี้ครับ8บิตจะมี
สีอยู่ไม่เกิน17ล้านสี10บิตจะมีพันกว่าล้านสีแล้วก็12บิตจะมีประมาณ 60,000 กว่าล้านสีครับพี่เรียกว่าดับเบิลของดับเบิลดับเบิลขึ้นมาเลยสำหรับคนที่เกรดดิ้งสีเนี่ยอย่างจินเนี่ยก็สามารถจะเอาไปต่อยอดกับไฟล์ตัวนั้นได้เยอะและยังเป็น user friendly กับคอมพิวเตอร์ใช่ครับตัดต่อง่ายเกรดสีง่ายทำงานง่ายไหลลื่นแล้วก็ทำงานได้กับมันเยอะมันถึงเป็นไฟล์ยอดนิยมที่ professional นิยมเอามาใช้กันมากๆอันนี้จริงมั้ยครับถูกต้องครับที่ผมสรุปแล้วนี่ครับจิน DHR ไล่มันไปก่อนชิวๆสวัสดีในการรอบหน้าครับผมกระเด็นไปดิแล้วเจอกันครับผม